ำลังออกเดินทางนะครับอย่างแรกครับเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีตอนนี้ในรถของเราก็มีทีมงานมากมายนะครับแอดมินหมูแอดมินพี่อาร์ตแอดมินพี่น็อกนะครับก็อยู่ในทีมงานมูลเดย์แล้วเราก็มีเด็กติดรถนะครับเป็นเด็กติดรถนะครับแต่ก็น่าจะเป็นคนที่ FC น่าจะได้ไปเจอนะครับใครที่เข้าสนามมวยน่าได้เจอน้องนะฝากน้องด้วยนะครับน้องพีนะครับน้องพีจากยูมวยนะครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนมวยหน่อยไหมฝากติดตามผมด้วยนะครับผมนักข่าวน้องใหม่ครับเข้าสนามมวยเดินได้ไหมสบายสบายเพราะว่าก็คือตั้งวงนะครับกับนักข่าวนะครับทุกวันนะครับตอนนี้น้องชิลและไปทุกสนามแล้วนะครับก็นี่แหละครับความสดใสครับฝากน้องพีด้วยแล้วกันครับน้องพีนี่เป็นนักข่าวของยูมวยนะครับแต่วันนี้ก็ติดสอยห้อยตามไปเพราะค่ายมวยที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับไปดีราชดำเนินก็สบายๆนะครับก็ถือว่าจะพยายามถ่ายให้มันได้คอนเทนต์มากที่สุดละกันส่วนนักมวยคนแรกที่วันนี้เราจะไปทำเป็นรายการคอนเทนต์ของ Moy Today Reality เนี่ยจะเป็นใครก็ติดตามแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับจะไปทำงานนะครับจะไปสัมภาษณ์นักมวยเนี่ยผมว่าเราต้องทำกันบ้านก่อนครับ FC เพราะว่าคอนเทนต์ที่เราอยากจะมาฝากให้กับ FC เนี่ยก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าผมก็ต้องทำกันบ้านมันต้องเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นนะเอาตรงๆคือผมต้องเพิ่มความอยากเสือกนักมวยเข้าไปนิดนึงว่าเอ๊ะผมอยากจะเอาอะไรมาทำให้คนได้เป็น FC ติดตามเขามากขึ้นเอ๊ะนะครับถามไปเลยความรู้สึกไฟแรกเป็นยังไงต้องใช้ความคิดหนักๆหน่อยไม่ถึง15นาทีเพื่อนวางปากกาแล้วเพื่อนก็หลับอยู่ที่แสงมรกตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีแล้วพี่สบายครับสบายครับเดี๋ยวรอน้องเริ่มเรียนออกมาแล้วอ่ะน้องขอตัวน้องมานั่งคุยได้ไหมครับได้เลยได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยครับผมไปนั่งคุยกันหน่อยอยู่กับแพนคุณแสงมรกตได้เวลาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วจ้ะครับผมแพนคุณแสงมรกตครับนะครับชื่อจริงแพนคุณวงอนุครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับแพนคุณ11ปีครับเรียนอยู่ชั้นไหน11ขวบเรียนอยู่ชั้นไหนป .5 ครับเรียนโรงเรียนไหนเรียนไหนวัดเทวราชกุญชรเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดอยู่กรุงเทพแต่ในบัตรประชาชนอยู่ศรีสะเกษครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนศรีสะเกษเหรอครับพ่อร้อยเอ็ดแม่ศรีสะเกษครับพ่อร้อยเอ็ดแม่ศรีสะเกษคือเป็นคนอีสานอยู่บ้านว่าอีสานบอกบอกเฮ้ยเอาแล้วตอนเด็กก็คืออยู่อีสานไหมครับย้ายมาอยู่กรุงเทพนานหรือยังครับตอนป.1ครับตอนนี้อยู่ป.5ครับป.1ย้ายมากรุงเทพเพราะว่าพ่อแม่อยากให้มาอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาทำงานที่กรุงเทพอยากให้มาอยู่ด้วยแล้วป.1นั้นต่อยมวยหรือยังยังครับเริ่มมาเป็นแทนคุณที่เข้าสู่วงการมวยได้ยังไงไปดูพี่ฟุกต่อยฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มาต่อยมวยได้ยังไงการไปดูพี่ฟุกอ่ะเห็นฟุกต่อยชนะแล้วอยากต่อยครับพี่ฟุกได้ต่อยเห็นพี่ฟุกต่อยแล้วก็เลยอยากต่อยแบบพี่ฟุกบ้างคือวันนั้นดูพี่ฟุกเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านคือหมอนเหมือนที่บ้านขาดหมดเตะแทนกระสอบท้ายหมดเลยไม่ครับยังไงอ่ะมันเริ่มตรงไงเห็นพี่ฟุกต่อยแล้วเราทำไงบอกพ่อว่าอยากต่อยมวยเหมือนพี่ฟุกครับแล้วพ่อทำยังไงพ่อตอนแรกพ่อก็พาไปซ้อมอยู่ตรงแถวๆบ้านครับก็คือพ่อพาไปซ้อมเองเลยนะครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มได้ต่อยมวยครับเอานะวันที่เราถ่ายนะวันนี้นะฟุกน้อยเขาเรียกว่า10ไฟท์ไล่พ่ายล่าสุดชนะลำน้ำมูลเล็กถูกต้องนะครับฟุกน้อยเอาชนะยอดมวยไฟนั่นแหละคือศึกยูมวยนะครับคนจัดหน้าตาดีด้วยนะรู้จักไหมคนจัดอ่ะไม่รู้อ๋อ นักมวยคนไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นนักมวยในดวงใจรถถังเพราะอะไรถึงชอบรถถังบู๊ดุดันดีบู๊ดุดันนี่คือรถถังย้อนกลับมาที่แทนคุณก่อนนะเราชกมวยมากี่ไฟละ15-16ไฟในระยะเวลาที่เริ่มชกมวยมาประมาณ 2-3 ปีเริ่มชกจริงๆไฟแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่8ขวบครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ค่ายแสงมรกตกับพี่ท็อปพ่อพามาฝากคุณพ่อมาฝากกับพี่ท็อปไกลไหมจากบ้านไหมนี่ไม่ไกลนะครับเขาก็คงรู้จักกันแล้วก็เลยเอาแทนคุณมาฝากอยู่กับแสงมรกตตอนแรกที่ต่อยมวยใช้ชื่ออะไรเพชรดำเกียรตินครจันทร์เพชรดำเกียรตินครจันทร์นี่คือชื่อแรกแล้วก็มาอยู่กับแสงมรกตก็เลยเปลี่ยนมาชื่อแทนคุณแสงมรกตนะครับผมอ่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปซึ่งเดี๋ยวแทนคุณเนี่ยจะต้องขึ้นโชว์วันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนะครับในรายการข่าวสายสบายมวยเจอกับท่านโต๊ดสอจิตสนองชาตินะครับผมในพิกัด 29.5 พี่ดูเวลาเราต่อยคือเราจะมีฝีมือเราจะมีเชิงเรามองว่าท่านโต๊ดเป็นมวยยังไงมวยเข่าเฮ้ยมวยเข่าเลยเหรอเป็นเด็กๆมวยเด็กนี่มวยเข่าเยอะไหมดูมวยเด็กไม่ค่อยมีมวยเข่านะถูกไหมแล้วเรายังไม่รู้แนวทางตัวเองเหรอหรือว่าไงมวยฝีมือได้ไหมมวยฝีมือได้ไหมเราไม่รู้เหมือนกันอยากบูไหมล่ะอยากบูไหมพี่ท็อปให้บูไหมพี่ท็อปให้บูไหมท็อปให้เตะขาต่อยมัด
เตะขาต่อยหมัดก็คือมวยฝีมือดูเชิงไปแต่ซันโต้เป็นมวยเข่าซ้อมแก้มวยเข่าไว้ยังครับเต็มเหนียวนะครับเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์พี่ไปด้วยนะแต่ไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องกดดันนะพี่แค่อยากจะไปดูเฉยๆแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาสำหรับพี่นะแทนคุณว่านักมวยทุกคนในวงการเนี่ยรุ่นพี่เราเนี่ยเขาต่อยมวยตั้งแต่เด็กเหมือนกันปะเหมือนกันครับอยากให้เส้นทางของแทนคุณแสงมรกตเป็นยังไงบ้างในอนาคตที่วาดฝันเอาไว้อยากต่อยรายการใหญ่ครับอยากต่อยรายการใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างมวยเด็กถ้าโตกว่าเรามาหน่อยที่ดังๆก็ต้องยอดเพชรเอกยอดเพชรโทโจโจ้มองว่ารุ่นพี่กลุ่มนี้เป็นไงบ้างเก่งนะดังเลยนะหาเงินได้เยอะเลยนะเออแต่วันนี้แทนคุณก็เริ่มต้นมาแล้วหาเงินให้ที่บ้านด้วยพอพูดถึงเรื่องเงินอยากจะถามหน่อยว่าเราเคยได้อัดฉีดบ้างยังเคยเคยได้อัดฉีดเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะ10,000ครับโอ้อัดฉีดได้ตั้ง10,000แล้วนะปีนี้11ขวบ15 16ไฟเคยได้อัดฉีดมาแล้ว10,000นะมีรายการนึงที่เคยได้อัดฉีดนะพี่ขอถามหน่อยว่าอัดฉีดถ้าไม่เป็นเงินอยากได้เป็นอะไรทองครับทองครับเด็กก็มีอาชีพเป็นนักเรียนแต่แทนคุณน่ะมีอาชีพเป็นนักเรียนกับนักมวยรู้สึกไงบ้างก็ไม่รู้สึกยังไงความรับผิดชอบต้องเยอะขึ้นนะเวลาเพื่อนเขาไปเที่ยวเล่นกันน่ะเราเขาไปเล่นกันกับแถวบ้านเล่นของเล่นเล่นอะไรเงี้ยเราต้องซ้อมมวยเรารู้สึกไงบ้างก็ปกติของนักมวยเป็นปกติของนักมวยแล้วไม่อยากไปเล่นกับเพื่อนหรอไม่อยากต่อยมวยครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากต่อยมวยมากกว่าไปเล่นได้ตังค์ให้ครอบครัวมีรายได้ด้วยเนาะครับนะครับแล้วเราก็มีชื่อเสียงนะครับขึ้นเวทีไปคนประกาศแทนคุณแสงมรกตเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมหลังๆมาใหม่แล้วภูมิใจไหมเนาะเวลาเขาประกาศชื่อเราภูมิใจนะต่อยมา15 16ไฟท์ไฟท์แรกเป็นยังไงบ้างชนะน็อกครับชนะน็อกเลยเหรอเฮ้ยเขาว่ายน้ำมั้ยทั้งคู่ว่ายน้ำทั้งคู่แต่ชนะน็อกคุณว่ายน้ำแล้วคุณไปชนะน็อกได้ยังไงเขาร้องไห้แล้วกรรมการจับแพ้อ๋อนะครับคู่ต่อสู้ร้องไห้นะครับกรรมการจับแพ้โอเคนะครับก็ถือว่าใหม่ทั้งคู่แล้วตอนนั้นชนะน็อกดีใจป่ะดีใจครับแล้วแพ้ไฟท์แรกไฟท์ไหนไฟท์ที่3ครับไฟท์ที่3เริ่มแพ้เอ้าไฟท์ที่2คุณก็ชนะเหรอชนะน็อกอีกป่ะชนะน็อกยก1เลยเหรอแล้วไฟท์ที่2คุณว่ายน้ํามั้ยไม่ละอ่ะแล้วคุณไปชนะน็อกท่าอะไรเตะขาเตะขาแล้วเขาไม่ไหวเหรอเตะขาเจาะยางเหรอโอ้นะครับไฟ2ก็ชนะน็อกแต่ไฟ3แพ้แพ้ครั้งแรกแพ้น็อกมั้ยเฮ้ยแพ้น็อกครั้งแรกด้วยแพ้ครั้งแรกแล้วแพ้น็อกไม่กลัวไม่เกิดมันน็อกยังไงตอนนั้นโดนเตะขาไงเจาะยางโดนแบบมันเจ็บขาครับไม่ไหวแล้วแพ้ครั้งแรกมาเสียใจมั้ยร้องไห้มั้ยร้องเลยเหรอร้องเพราะเจ็บหรือร้องเพราะเสียใจทั้งเจ็บทั้งเสียใจเลยถอดใจไหมตอนนั้นอ่ะไม่ก็ไม่เลยไม่รู้ว่าก็คือแพ้ครั้งนี้ครั้งหน้าก็ต้องกลับไปสู้โอ้ได้ครับนี่ก็คือเส้นทางของนักมวยจริงๆตนาสวัสดีครับสวัสดีครับวันอาทิตย์นี้มั่นใจไหมครับก็มั่นใจครับมั่นใจวันอาทิตย์ผมตามไปเชียร์ด้วยนะครับผมรอบนี้เจอกับซันโต้น้องบอกมวยเข่าตนามองมวยเข่าใช่ไหมมวยเข่าผมก็ไม่กลัวนะอย่างแทนคุณนี่คือขวางหน้าดักแทงได้เหรอสู้มวยเข่าครับครับต้องใช้เหลี่ยมใช้ลูกแขนลูกไหล่ลองดูครับเดี๋ยวลองดูแต่ตนาซ้อมเต็มที่เดี๋ยวผมเป็นลูกมือให้แนะนำตัวนะครับชื่อวินกี่ขวบแล้วสิบขวบโอ้นี่ก็อายุพอๆแทนคุณเลยดิเพื่อนกันเลยเป็นไงแทนคุณเก่งไหมอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะเป็นนักมวยรุ่นพี่ป่ะแทนคุณเนี่ยนักมวยรุ่นพี่นี่เราเริ่มมาซ้อมมวยได้นานยังได้1ปีครับ1ปีเคยต่อยมวยแล้วกี่ครั้งละ3ครับ3ครั้งเห็นเพื่อนซ้อมแล้วรู้สึกไงครับซ้อมดีครับเขาดูเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยไหมเวลาซ้อมอ่ะเหนื่อยอยากให้กำลังใจเพื่อนอยากบอกว่าไงสู้ๆครับเอาชัยชนะกลับมาให้ได้อันนี้คือปั้มอย่างนี้คือออกแรงเต็มที่เลยป่ะก็ให้ออกเต็มที่ครับคือถ้าปั้มกับเด็กโตเนี่ยก็คือจะได้แรงครับแล้วปั้มกับตัวให้เขาป้องกันตัวแล้วบ้างแต่ตัวให้ความยืนมวยให้ยืนแน่นครับยืนมวยให้แน่นแต่ถ้ากับรุ่นเดียวกันก็คือให้ได้ใช้อาวุธใช้อาวุธออกเหลี่ยมออกทรงได้ทุกอย่างครับอย่างเงี้ยยอดมวยที่ตานาเคยเทรนมาพวกลำน้ำมูลพวกอะไรเนี่ยก็เริ่มต้นอย่างนี้มาเหมือนกันเลยนี้นะครับซุปเปอร์แบงค์พวกลำน้ำมูลพวกเงี้ยอยู่หมดอ่ะสิงห์ยาพวกนี้ก็อยู่ได้ทำกันมาแต่ความหมายคือทุกชื่อที่ตานาพูดออกมาจุดเริ่มต้นในวัยเด็กทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างนี้หมดครับอย่างนี้จากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรก็ตอบเป็นยอดมวยได้ตอนเด็กร้องไห้ตานาสงสารเด็กไหมผมไม่เคยสงสารนะถ้าสงสารเขามันก็ไม่เจ๋งโอ้ไม่ได้เขาเรียกโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ต้องใช้ทุกบทอย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานั่นแหละมัน
ก็ดีซึ่งเด็กๆเข้าใจนะเด็กพวกนี้เก่งกันนะตานานะครับเก่งหมดนะที่ผมอยู่มาผมดูเก่งทุกคนนะก็เด็กๆติดเล่นน้องไหมตานาเขาก็เล่นครับเวลาพักผ่อนเขาก็เล่นแต่เวลาซ้อมเขาคลายเครียดได้เต็มที่ครับแต่เวลาซ้อมเขาต้องเราต้องเข่งขัดเขาหน่อยความสุขของเทรนเนอร์ตานาคืออะไรทำมวยได้เป็นยอดมวยครับความเครียดของการเป็นเทรนเนอร์อย่างตานาคืออะไรโอ้ผมอยู่ผมไม่เคยเครียดไม่เคยนะผมหันหน้าเข้ามาวงการมวยเนี่ยมาทำมวยนะผมนี่แต่ความดีใจของผมปื้มดีใจมวยก็เกิดมาเพื่อเป็นนักมวยนะเทรนเนอร์ตานาก็เกิดมาเป็นเทรนเนอร์จริงๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวปั้มเสร็จแล้วไงต่อเสร็จปั้มให้เขาผมก็ให้เขาไปวิ่งครับโอเคเดี๋ยวติดตามดูครับติดตามดูที่ของพี่ก็เสร็จแล้วครับแล้วติดตามดูเขาวิ่งครับได้ครับToday, here in Sang Morocco, because I would like to see how Tan Kun, how does he live or how does he practice, because he is the kids and his responsibility is Muay Thai fighter, right? Yes. What is your opinion about the kids and Muay Thai? I think good. It's something to do and also good for get emotion out. Yep.And it's sport. Do they look really young for fighting in the state? I think no. They're small, and I think okay. And what do you think when the adult they see and then they think it's dangerous for the kids? Yes, it is. But most sport dangerous. Home, kids ski. Yes. They small. They do backflip. They jump big jump.Can also hurt very bad. Yep. And also I feel when they're so small, not so much power all the time. Yep. And no, I think of course dangerous, but if they want to, up to them, I think. Because this is his job, right? Because normally the kids just go to school, the kids in Thailand just go to school and then go back home and play the game, play the computers and play with the friends. But the kids and Muay Thai, they finish school and then they come to back to the gym and then they practice. So they have many responsibilities. I think much better and good for when get older, easier to do stuff. Okay, I had to do all this when young. Yes. Much easier to, okay, today I have to do this, little bit boring. But since young, you didn't go run, you go kick back, you do everything. Yes. What do you want to tell to someone who is serious about the dangerous for the Muay Thai kids? I think if they want, I think they should do. Because if they feel they want inside heart, maybe they be happy when they older instead of, if many people, I like fighting, maybe they think, I do something other stuff to get excitement, and then no good. Did you surprise for the first time that you come to Muay Thai and then you see, it's the kid fight? No, not surprised, but different than home. But I think very, very like cool. Watch and you know, young and beautiful technique and think they're smart. And fun to see sometimes they like show heart and stuff. I think very fun, nice, good to watch, yes. Yes, because normally Muay Thai, they should start since very young, right? Because they take time for practice and then get the experience and then go up to be the good fighter. Yeah. Right. And also, every sport, when people start young, hard. If you do football since young, you have to train every day. Or you do skiing since young, train hard every day. So every sport where they're serious, they have to train very hard. What do you think of when you see Tan Kun, when they fight or in their events? And when the trainer push him or motivate him, but do you concern about him that, it's really hard, it's really serious for them because they're too young? What do you think about the situation? I think if they want to do this and want to be best, that's how life is. Like every sport, if you want to be good, you have to be pushed. If you don't like to be pushed, then you stop someday.
I think นี่คือสุดยอดความคิดนี่คือฝรั่งมองนะฝรั่งที่เป็นนักมวยไทยแล้วเขาก็มองนะคุณผู้ชมครับโอเค final question what do you want to invite or tell the people who never come to see the fight in the stadium for the real event okay, what do you want to tell them that should go becauseThis sport very beautiful and also I like very much because very respectful and when go stadium it's everyone have big respect for everyone and everyone pretty humble and down to earth I think very nice to see it's not like never talk bad never everyone very respectful and I think very nice to watch it's not like yesNot like same, maybe like America, UFC, stuff like that, where they baba talk back. Not like this. They very, because everyone train hard. Everyone know. Okay, we do it like this. In Muay Thai Stadium, more beautiful, right? Yeah, very beautiful. I think. Yes. What do you think about Muay Thai for yourself? I love it. Yes. Okay. Thank you so much, Nick. Thank you. Yeah. Okay. Yeah, มีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกนะอย่างแทนคุณเนี้ยยังมวยเด็กๆหลายๆคนอ่ะกว่าจะมาเป็นแบบระดับยอดมวยอ่ะใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะ5ปี10ปีสมมุตินะทีเนี้ยคือพี่ท็อปว่าอีก5ปีอ่ะวงการมวยจะเป็นยังไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าดีขึ้นคือถามว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ครับมันเป็นอะไรที่ใหม่เพราะมีโควิดมาแต่ผมมองว่าดีขึ้นแน่ซึ่งหลายฝ่ายสนับสนุนแต่ถามว่าก็ยังต้องดูต่อไปผมมั่นใจว่าดีขึ้นแล้วเราพูดถึงแฟนมวยที่เขาเข้าตีตั๋วเข้าไปดูมวยอ่ะคืออย่างแต่ก่อนมวยปิดวิกมวยเปิดวิกนู่นนี่นั่นก็จะมีแบบนี้ปัจจุบันมันเหลือแต่มวยถ่ายทอดสดคือฉะนั้นแฟนมวยที่เข้าไปในสนามมันมีผลมากน้อยแค่ไหนที่หนักใจครับหนักใจคือพูดกันได้เลยว่าจัดมวยทุกวันนี้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ตายการใช้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไปการเล่นมวยคนเราเปลี่ยนไปแล้วมีโทรศัพท์เครื่องนึงอยู่ที่ไหนก็เล่นได้แล้วแต่การได้เสียมีมากขึ้นการฉีดนักมวยมีมากขึ้นแต่คนดูผมยังเป็นห่วงอยู่ว่ากลับมาเหมือนเดิมไหมเราพูดถึงวันนี้เรามาเห็นมวยเด็กกันที่รอบดูแลมวยเด็กอีก5ปี10ปีสมมติว่าเซียนมวยแฟนมวยลดลงอ่ะมันจะมีผลกับน้องๆเด็กเหล่านี้มั้ยไงค่าตัวก็อาจจะน้อยลงเรื่องแฟนมวยเนี่ยมีผลต่อค่าตัวนักมวยแน่นอนค่าตัวกันชกมวยจากที่ชนะแล้วค่าตัวขึ้นเป็นค่าตัวระดับเงินแสนชกทุกวันอาจจะน้อยลงสมมติคนที่ดูคลิปเนี่ยเขาไม่เคยมาดูมวยในสนามพี่ท็อปอยากจะบอกอะไรให้เขาลองเปิดใจมาดูมวยในสนามอยากจะให้ลองเข้ามาดูเป็นกีฬาก็คือดูแบบเหมือนฝรั่งที่เข้ามาดูเป็นศิลปะมาดูบรรยากาศการเล่นมวยการเชียร์มวยก็ซึ่งไม่โหดร้ายครับไม่โหดร้ายอาจจะมีการใส่อารมณ์บ้างอาจจะมีคำหยาบบ้างแต่คนวงการมวยใจดีครับผมอย่างผมไม่ล่าดำเนินอ่ะผมเห็นนะฝรั่งนะเขาก็บางคนก็คือเขามีครอบครัวในไทยแหละแต่เราไม่ค่อยเห็นนะพ่อคนไทยจูงลูกคนไทยไปดูถ้าเป็นฝรั่งจูงลูกอาจจะเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยอาจจะมีเมียเป็นคนไทยหรืออะไรเงี้ยก็เลิกเรียนเสร็จไปรับลูกแล้วก็ไปดูมวยคือเขามองว่าเป็นกีฬาแล้วก็ไปดูเพื่อเอนเตอร์เทนไปดูเพื่อแบบสนุกสนานพาลูกไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปดูกีฬาอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นกับครอบครัวคนไทยแปลกอย่างนึงนะครับต่างประเทศเขาตีตั๋วเข้าหมดและเข้าเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเข้าเยอะมากประเทศไทยที่เป็นเจ้าของเลยใช่ครับแต่คนไทยส่วนมากไม่ค่อยนี่ครับผมก็อยากจะให้เข้ามาสนับสนุนมวยไทยเพื่อให้เด็กได้คุณการศึกษาสองก็คือเพื่อรักษากีฬามวยไทยให้อยู่กับประเทศไทยครับผมวันที่นี้แล้วนะพร้อมนะเดี๋ยวรอตนาชี้เป้าว่าจะให้เล่นยังไงแต่5ยกเราไม่มีแผ่วอยู่แล้วเดี๋ยววันที่ไปเชียร์นะเดี๋ยวขอไปแอบดูดิว่าตรงมุมเนี่ยจะโดนดุหรือเปล่าเคยโดนดุไหมตรงมุมเนี่ยเคยครับแต่เราสู้ใช่ไหมท้อใช่ตอนเวลาโดนดุไปที่นี้ก็จะเต็มที่ครับซันโตสเนี่ยเขาประสบการณ์เยอะกว่าเรากลัวไหม5ยกเราแผ่วไหมน่าจะมีบ้างก็คุมความเหนื่อยของตัวเองให้ดีนะเอาให้อยู่แบบ5ยกนี้เต็มเหนี่ยวนะชก3พัก2หรือชก2พัก2น่าจะ2พัก2เดี๋ยวว่าที่นี่พี่ไปหาที่กองทัพอากาศให้แฟนมวยเนี่ยเขาได้เห็นเลยตั้งแต่เรานั่งคุยกันเห็นตั้งแต่แทนซ้อมแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยให้เห็นแทนขึ้นรายการให้เขาดูเลยว่าชีวิตนักมวยวัย11 1คนเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างฝ่าฟันกับอะไรบ้างจะไม่เชียร์ได้ไงถูกไหมพูดถึงคนที่เขาไม่เคยไปดูมวยในสนามอยากชวนพี่ๆเขาไปดูมวยในสนามอยากชวนยังไงมาลองดูบรรยากาศในสนามว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปวิ่งแล้วโอเคไหมเดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์ทนหน่อยสู้ตายนะครับ
แทนคุณนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวเราตามน้องไปเชียร์ครับให้น้องไปวิ่งก่อนสู้ๆมวยเด็กนี่แต่บอกเลยว่าความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่เด็กนะพี่ไปวิ่งกับผมนะครับผมเหงาพี่ไปวิ่งกับผมนะครับผมเหงาพี่ไปวิ่งแหมพูดเก่งจากไหนมาเนี่ยพี่ไปวิ่งจะวิ่งตามพี่ทันเหรอที่กูต้องไปจริงใช่ไหมเนี่ยไปไปไปลองเดินดูอ่ะโอ้ยขาพลิกขาพลิกก็เดินไม่ได้เอาละครับผมตอนนี้ก็เป็นวันแข่งขันของแทนคุณแสงมรกตครับเจ้าแทนนะครับวันนี้จะขึ้นเจอกับซันโตสครับคือมวยกับการพนันอาจจะเป็นของคู่กันผมก็ดูว่าแทนคุณเนี่ยประสบการณ์เนี่ยอย่างที่ทุกคนมองนะประสบการณ์เป็นรองซันโตสนะแต่เรทเนี่ยไปต่ออยู่ฝั่งเจ้าแทนคุณแสงมรกตน่าสนใจน่าสนใจไฟล่าสุดของแทนคุณนะก็แพ้นะแพ้คะแนนเรทเนี่ยเปิดต่ออยู่ที่แทนคุณนะครับณเวลานี้นะแต่วันนี้เราจะไปตามติดแทนคุณนะไปติดตามแทนคุณแสงมรกตกันครับวันนี้เขาใส่สบายมวยสนามนะครับเดี๋ยวไปหาแทนคุณนึงก่อนแล้วกันนะครับไปดูว่าตอนนี้แสงมรกตส่งมา1ตัวนวดน้ำมันพันมืออยู่นะครับไปดูกันพี่ท็อปสวัสดีครับอันนี้คือพี่ท็อปมาส่งนวดน้ำมันพันมือก็รอนวดน้ำมันเสร็จแล้วพี่ท็อปทำอะไรต่อตอนนี้คือใกล้จบแล้วจ้าก็จะวอร์มครับผมเลทเป็นต่อนะใช่ไหมครับผมผมเขาก็ชนะกับปั้นมาใช่แค่ระปั้นมาเขาก็กดครับก็เดือดตัวผู้ครับตัวผู้อายุพอๆกันไหมพี่เราแก่เขาโอ้แก่กว่าด้วยเหรอไอ้วันนี้ทำไมคุณดูดิกล้องทำไมกล้องมันถ่ายเราเยอะจังเลยเอ้ยเราดังแล้วนะเราดังแล้วนะต้องเต็มที่แล้ววันนี้ไงสู้อะเดี๋ยวตอนนี้คือต่อปกติเรานวดน้ำมันเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเล่นลมอะเล่นลมอย่างเดียวเลยตั้งสตินะพี่จะไม่กลัวพี่จะไม่กลัวแล้วกันนะครับสู้ๆนะอ่ะโชว์นี้เองสำหรับแทนคุณครับตอนนี้คู่ต่อไปแล้วฮะตอนนี้เขาต้องไปที่มุมเลยครับเพื่อไปเตรียมความพร้อมแหละซันโตสมวยเด็กเรารู้สึกว่าอยากเป็นกรรมการให้น้องๆทั้งสองคนนะครับวันนี้ขอให้เต็มที่ทั้งคู่ครับหรือว่าเป็นคู่ที่4ครับกับรายการมวยศึกยูมวยสากลเขาทรายสบายมวยครับนี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนะครับคือต่อสร้างฮะเดินไม่ต้องรีบเร่งเร่งไอ้เยอะท่านคุณพักนาเยอะทีนี้ตั้งไว้พักนาเยอะไปให้ทีมไข่เยอะไข่ไปเรื่อยพักนาไม่ร้ายตัดล่างก่อนตัดล่างก่อนฮะนวดเราอย่าลัดนะซึ่งวันนี้คนถอดมงคลนี่คือจะต่อยมวยทะเลนะ 29.5 กิโลกรัมพิกัดชกนะเตรียมลุ้นคู่แรกมวยไทยครับเริ่มแล้วครับเปิดเกมมานี่เดือดเลยครับแทนคุณจะเป็นไปตามแผนไหมช่วงตัวได้เปรียบนะดูรู้สึกลอยๆกว่านิดหน่อยคู่นี้คือปาดหัวตัวลอยนิดนึงแทนคุณก็ได้เปรียบรูปร่างหน่อยนะครับประสบการณ์กระดูกมวยที่พี่ยอปอกคือสูสีกันไม่จำเป็นต้องมี5432กับใส่กันเลยครับแล้วนี่คือพี่ท็อปก็คือสอบไปทีเลยคู่ต่อสู้ซันโตสเนี่ยเป็นยิงเป็นมวยเข่าจังหวะ2แต่ก็ยังไม่เห็นจังหวะอาวุธมวยเข่าเขานะทีมมีลูกเตะเนี่ยครับคนเล็กกว่าแทนคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องไปติดตามชีวิตซันโตสในเอาหมดยกที่1ครับไปมันเร่งไปหน่อยลนไปหน่อยลูกยิงโยกใกล้ๆอย่าลืมเรียกเอานะนี่มีลำตัวมั่งให้กระพงหน้าพงบนต่อยลำตัวมั่งต่อยหน้ามั่งแล้วตีเท่าไหร่ใช่ไหมก้าวขาเตะลึกๆอย่ารับนะ
อย่ารับแอนแอนเตะแรงว่ะเกี่ยวเลยเกี่ยวเยอะคืนด้วยขวาเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่น้องนักมวยเขาก็ต้องถูกบีบภายใน2นาทีที่เขาพักนะแล้วเขาต้องทำให้ได้นะสำคัญที่สุดคือที่มุมอ่ะถ้าเขาควบคุมสติไม่ได้เนี่ยออกไปนี้เขาก็ทำไม่ได้อันนี้คือเขาพยายามควบคุมสติเขาอยู่นะตั้งสติออกครับผมมายืดกล้ามเนื้อออกมาหน่อยตามกันต่อคืออาวุธของเจ้าทันคุณเนี่ยน่าจะรุนแรงกว่าทันโต๊ดนะถ้าชัดเจนแล้วทำได้ก็โอเคนะครับเกิดขึ้นแล้วครับมาทางด้านของทันคุณยกที่แล้วทั้งสองคนเน้นแข้งครับแต่ว่ายกนี้ทันคุณมีศอกมาเติมครับนี่ครับศอกขวาทางเทรนเนอร์ต้องการให้ออกอาวุธไปเสร็จแล้วก็เติมศอกให้ได้นะครับเอาในล่างไปในล่างแต่ตัวเตะล่างนะในล่างมีผลนะสำหรับมวยเด็กนะถ้าทำได้นะคือเตะล่างเนี่ยอยู่ที่ประสบการณ์จริงๆคือถ้ามีรายการมีอะไรบอกว่าเด็กจะเตะล่างได้คือถ้าสมมติว่าประสบการณ์กระดูกมวยไม่เต็มที่เนี่ยไอจังหวะเตะล่างจ่อยางเนี่ยมาน้อยมากเพราะว่าในปกติอยากเตะลำตัวเตะลำตัวแต่นี่คือแทนคุณเริ่มจับได้นะแทนคุณเริ่มพยายามออกเตะล่างขวาใช่โอ้โหคุณแสงเลือกเอาหลวงร่วมมากมีเป้าเป้าใหญ่เอาก็เราเห็นกว่าแล้วเน้นเอาชัดเอาสืบเข้าไปลึกเลือกเอาหัวของมากต้องใส่เอาลูกนี่มาแอดซึมทิ้งได้ไงซึมไม่ได้หรือหัวนี่ไม่มาตีข้าวมาตีข้าวไอ้คนทุกบีฟครับภายใน2นาทีครับทุกบีฟทุกอย่างภายใน2นาทีตัวก็แก้เกมมาดีนะเอาประสบการณ์นะประสบการณ์ดูแทนคุณดูจะคุมเกมได้นิ่งกว่าแต่ซันโต้ก็คือแข็งแรงนะลูกแข็งแรงซันโต้ก็มีนะทำได้เปรียบเรื่องรูปร่างแทนคุณถ้าจะไม่มีผลนะแล้วแทนคุณเริ่มต้องไม่นิ่งแทนคุณต้องไม่ประมาทโอ้ยอ้าวเกี่ยวได้เว้ยเอารีบเดินเลยเอามวยทางเดียวกันนะการเดียวกันด้วยนะอยู่ที่ใครชัดเจนกว่าใครแล้วตอนนี้ยกที่3ครับหมดที่3เฮ้ยแรงดีหมดแล้วอย่าไปรักตัวเดียวโยกไปไกลอ๋อยกนี่ออกฝีมือแล้วขีดเข้าไปแย่ยักษ์ซ้ายขีดซ้ายเข้ามาตีขาตีขาบังบังแล้วคืนเอาต่อยเนี่ยต่อยแล้วตีให้เขาหลอกเลยตีขาไปมึงต่อยขยันออกมันตั้งไว้
ยก4แล้วหมดยก4สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับกดดันมันใจครับมันใจครับมันใจครับพยายามไม่กวนพยายามไม่กวนให้เขาได้เต็มที่อ่ะโอ้โหดูดิผู้ใหญ่กี่คนเดินพูดอ่ะเด็กต้องมีสมาธิในการฟังอ่ะแทนคุณคือแบบต้องรับแล้วเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้ได้อันนี้คือความสามารถพิเศษคือมันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตัวของนักมวยไทยผมว่าคือไม่ใช่ว่าขึ้นไปต่อยมวยไม่ใช่นะเทรนเนอร์หน้าค่ายทีมงานสอนเก็บจำนำไปใช้ให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีความหมาย2นาทีสุดท้ายครับใครชนะไม่รู้ครับแต่ว่าได้รับรางวัลพิเศษแน่ๆครับ2คนนี้เอ้าแข้งขวาของแทนคุณครับแม่ยกนี้แทนคุณมาแบบไม่รีบครับพี่แจ๊ดดูเหมือนว่าจะมั่นใจในผลงานตัวเองครับแต่ว่าเลือกที่จะออกมาแบบไม่ถอยครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายน่าเป็นมวยนานๆที่จะเห็นคู่มวยที่ไม่มีเข่าเลยครับพี่แจ๊ดคู่นี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาตะโกนเนี่ยที่ผมแบบได้ยินเลยทีแค่นี่คือเขาสั่งถีบคุมเกมมาแล้วช่วงปลายสันโตอาจจะมีไม่ฮึดนะมีเลยใส่ดีแล้วใส่ติดส่งเลยวันนี้ใส่ก็ต้องส่งรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของแทนคุณกับแทนคุณแสงมรกตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของสันโตไปนะครับกว่าจะชนะ1ไฟท์ทำได้แล้วนะครับโอ้โหนี่ทีมงานเยอะไปรับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนนุ่นคุณนุ่นโอ้คุณพี่ท็อปนะโอ้ยเห็นแล้วยอดจริงเอ๊ะขอขึ้นไปรับรางวัลหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอไปให้ได้เชียร์เราไปติดตามชีวิตบ้านคุณต่อเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราตอนนี้ดีใจครับชนะมั่นใจยกไหนหมดยก4ครับหมดยก4ยก3นี่ก็ยังไม่ 100% หรอก็ยังไม่ 100% นะยก4มาใน 100% แล้วคิดว่าตอนที่มาพักที่มุมอ่ะตอนที่เข้าพี่เลี้ยงบอกว่าชนะแล้วคือยก4มานี่คือพี่เลี้ยงบอกแต่ตอนเข้ามุมป่าที่พี่เลี้ยงสอนเทรนเนอร์สอนพี่ท็อปขึ้นไม่บอกอ่ะจำได้ไหมไม่ครับแล้วคิดว่าเอาไปใช้ได้ดีไหมวันนี้ที่เขาบอกเราที่มุมอ่ะพอใช้ครับพอใช้ฟอร์มตัวเองพูดถึงหน่อยเป็นยังไงบ้างก่อนจะมาต่อยไฟนี้ก็แพ้ไปนั่นน่ะคือพี่ท็อปเขาบอกแล้วว่าถ้าเรามีแรงเราทำได้นะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าถ้าเรามีแรงเราทำได้จริงนะเต็ม10ให้คะแนนวันนี้ตัวเองกี่คะแนน9ครับเต็ม9ให้9เต็ม10นะให้คะแนนทีมงานกี่คะแนน10ครับโอ้เต็ม100นะสู้ๆครับผมขออนุญาตอะไรนะให้เป็นค่าตัวนะไม่ได้ฉีกนะแต่นี่ให้เป็นค่าตัวที่เอามาถ่ายรายการนะขอให้คนรักแทนคุณเยอะๆนะแทนคุณตั้งใจเรียนนะสัญญานะแหมถ่ายรูปอ่ะเราอยู่กับซันโต้สอจิตสนองชาติวันนี้เป็นไงบ้างฟอร์มของเราก็ภูมิใจครับดีใจนะให้คะแนนตัวเองหน่อยเต็ม10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่100ครับแล้วเหรอ100ครับให้100เลยนะครับวันนี้ถือว่าอาจจะยังแบบไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้เรารู้สึกไงบ้างก็เสียใจนิดนึงครับคิดว่าเราพลาดตรงไหนรับตีนซ้ายครับตอนรับตีนซ้ายยกไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฮึดแล้วเราต้องเอาแล้วยก4ครับขึ้นยก4มาเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องพลิกแล้วฮะเรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นรองยก4แล้วการฟิตซ้อมของเราเป็นไงบ้างซ้อมมาดีอยากจะขอบคุณใครบ้างไฟนี้ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับแล้วก็ขอบคุณบอสครับเป็นนักมวยเนี่ย10ขวบใช่ไหมตอนนี้เรา10ขวบเป็นนักมวยขึ้นชกทีนึงลงมาเจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมเจ็บอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมีกำลังใจต่อยมวยเพราะอะไรเพราะอนาคตครับเราฝากอนาคตว่าเราอยากจะเป็นนักมวยไทยอาชีพเลยพูดถึง FC ของเราหน่อยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ซันโต้ด้วยครับไปติดตามซันโต้ด้วยนะครับผมเด็กคนนี้10ขวบเองชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรชื่อโต้ครับชื่อซันโต้เลยเหรอชื่อเล่นอ๋อชื่อเล่นเราชื่อทันต้นเลยชื่อจริงชื่อชาพนนายครับ
โอเคเป็นกำลังใจให้ซันโตสนะสู้ๆครับผมขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ของซันโตสนะนี่คือคู่ชกกับแทนคุณฟอร์มของลูกชายวันนี้เป็นไงบ้างร่างกายเขาก็ดีค่ะแต่ว่าอาจจะเอาน้อยไปหน่อยซ้อมอยู่ที่ใต้ซ้อมเธอของไอ้กิตสนองชาติค่ะครับของบางค่ะบางแถวสุขสวัสดิ์14ค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าอาจจะยังทำได้ไม่อย่างที่ตั้งใจไว้แต่การฟิตซ้อมมาซ้อมเต็มที่อยู่แล้วนะครับคุณแม่มองยังไงลูกขึ้นไปชกมวยเวลาเราคิดอะไรเราอยู่ที่มุมเราคิดอะไรบ้างก็คิดนะว่ามองดูเขาก็คงใช้หัวเขาเองอะไรเองการสอนมวยการซ้อมมวยเขาที่เขาไปครับเขาก็คงคิดว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ออกช้าหรือไม่ออกช้ามันก็อยู่ที่ตัวน้องด้วยแต่แม่ก็คอยเป็นกำลังใจคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงเด็กๆนักมวยที่เป็นมวยเด็กคุณแม่มีอะไรฝากถึงลูกๆไหมเราความรู้สึกเป็นแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต่อยนะกลัวน้องเจ็บกลัวอะไรเงี้ยสงสารแต่ในเมื่อใจเขารักอย่างเงี้ยพวกเด็กเราก็ต้องตามใจเขาในเมื่อเขาชอบเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับดีใจไหมครับคุณแม่ดีใจค่ะลูกดีใจมากเลยค่ะมีลูกชายแค่คนเดียวก็คืออันนี้คือซ้อมอยู่พี่ท็อปซ้อมอยู่กับพี่ท็อปตลอดทุกรายการก็คือซ้อมอยู่กับพี่ท็อปตลอดมีอะไรอยากจะบอกแม่ไหมครับเราได้ต่อยมวยนี่คุณแม่ครับซัพพอร์ตทุกอย่างสนับสนุนนะมีอะไรจะบอกไหมยอดนะที่เป็นพวกได้ขนาดนี้สู้ไปกันแต่ไม่แข็งสู้ครับไม่ได้ดีนะดีใจนะครอบครัวเลยกันฉีดไปช่วยคุณแม่นิดหน่อยด้วยเขามีหลานเขาก็แบ่งเบาภาระได้ก็ได้เงินไปเขาก็เก็บแบ่งค่าเทอมให้หลานอีกผู้หญิงคนนึงไม่มีโควิดน้องไม่ต่อยมวยครับถ้าน้องไม่ต่อยมวยไม่อยากว่าแต่น้องสงสารอีกน้องไม่ได้ต่อยพร้อมรายการใช่น้องก็ไม่ยอมขอไม่อะไรน้องก็คืออยู่ที่ไทยน้องก็ทำบ้านพร้อมไม่มีหลักการใครก็พร้อมอยู่นั่นแหละจนมาถึงวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีคนติดต่อเอาละครับผมก็ว่ายทั้งคลิปเลยมันชินเนี่ยมันชินเนี่ยเห็นกล้องปุ๊บเขามาสัมภาษณ์อะไรก็ต้องว่ายไปก่อนนี่เราอยู่กันมาแต่วันนั้นนะจนตามติดมาถึงวันนี้ละเราว่ายไปกี่รอบแล้วจำไม่ได้อะไรเยอะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปแรกแล้วกันเป็นเทปแรกของรายการพี่โน้ตเหมือนกันนะที่ได้มาถ่ายตามติดชีวิตนักมวยคนหนึ่งซึ่งวันนี้โอมาตามแทนคุณอุ้ยแทนคุณชนะด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนาะถ้าเวลาชนะดีใจทุกอย่างก็โอเคตอนเราแพ้มาต่างกับตอนชนะยังไงตอนแพ้ก็ไงแบบเสียใจครับมันจะไม่ค่อยชื่นมื่นนะใช่ครับแต่คือผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้มาดุมาว่าเราใช่ไหมไม่ครับแต่ว่าตัวเราเองใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจก็สอนว่าไฟหน้าต้องซ้อมให้ดีกว่าเดิมครับแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกเสียใจที่ไม่ชนะเพราะเราอยากเอาชนะอยู่แล้วถูกไหมนะครับผมเมื่อกี้ที่พี่น้องไปคุยกับสันโตสเขาก็บอกว่าอุ้ยเราเก่งนอนแล้วก็คือเหมือนเขาออกอาวุธได้ไม่เหมือนที่เขาคิดแต่เขาก็พยายามซ้อมมาดีนะเรามองเขาว่าเป็นไงบ้างก็มีแข้งขวาเตะแล้วถีบดีครับเตะแล้วผมโตคืนไม่ได้เลยเปลี่ยนมาบังแล้วโตบังแล้วโตครับถ้าเราดูตั้งแต่วันแรกที่เราอยู่กับน้องที่เราวิเคราะห์กันว่าคู่ต่อสู้เรามองว่าซันโตสเนี่ยมวยเข่าแต่วันนี้กว่าเขาจะเปิดเข่ามาจะกว่าจะวงในได้ก็ท้ายๆแล้วนะแค่ไม่มีลูกวงในเลยนะตอนวงในก็ยก4หรือยก5บอกที่ผมปัดขาล้มไปทีก็โดนเกี่ยวล้มลงไปได้นะเพราะว่าเขามายก4ยก5แล้วเหมือนแรงเขาเริ่มแผ่วแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะต้นๆเขายังยืนแข็งอยู่นะยืนได้อยู่ชีวิตของนักมวยเด็กคนหนึ่งเลยนะคำถามเลยคลาสสิกมากๆพี่ถามตรงๆนะนี่พี่แบบถามเพื่อให้คนที่เขาไม่ดูมวยเขาจะได้รู้เจ็บไหมก็นิดหน่อยครับบางไฟก็ไม่เจ็บครับไฟนี้ก็ผมเจ็บแข้งอย่างเดียวเจ็บแข้งอย่างเดียวเพราะเรายกบังใช่ครับรับดินขวาขาเยอะแล้วบางขวาเขาเยอะนะครับว่าจะมีเจ็บขาเจ็บแข้งนะยกบังเนาะความรู้สึกของเราคุยกับคนที่เขาไม่เคยติดตามมวยเด็กนะเขาได้มาเห็นอุ้ยแทนคุณเขาก็ติดตามมาแต่วันแรกปุ๊บโอ้ยแทนคุณขึ้นไม่ต่อยโอ้ยกลัวเจ็บกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นอยากจะบอกเลยคนที่เขาเป็นห่วงที่เขากลัวบ้างขอบคุณครับที่เป็นห่วงแล้วก็พักให้มันหายดีขึ้นแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วก็ต่อยครับก็ลุยต่อได้11ขวบกับอาชีพมวยไทยรู้สึกยังไงกับอาชีพนี้ของตัวเองบ้างดีใจครับที่มาต่อยรายการใหญ่ๆแบบนี้เต็มที่ยก5กับยก1นี้แทบแยกกันไม่ออกนะปกติยก5มาเริ่มเต้นแล้วพอขึ้นยก5มาพอเขาบอกให้คุมเกมแต่เราก็ดูไม่ถอยเลยนะกลัวเตะพลาดไหมยก5กลัวพี่เลี้ยงก็บอกว่าอย่าให้เขานำแสงได้เพราะเราชนะแล้วนะ
เพราะตอนนั้นเราก็ต้องคุมเกมละมั่นใจแล้วคุมเกมแล้วนะครับนี่ก็คือช่วงเวลาที่เราได้ติดตามชีวิตของแทนคุณนะครับแทนคุณแสงมรกตคือเขามีจิตวิญญาณของการเป็นนักกีฬาอยู่นะยังไงก็ลองดูครับว่าเขาเลือกแล้วที่เขาจะเล่นกีฬามวยไทยเป็นอาชีพของเขาเนาะมั่นใจอีก10ปีก็จะเป็นนักมวยไทยให้ได้ไม่ทิ้งไม่หนีไม่หายไม่ครับยังไงก็จะชกมวยไทยครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับมวยไทยจะประมาณนี้นะครับแต่ก็ได้ติดตามกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวแทนคุณก็อยู่ดูมวยนะครับรอกลับพร้อมกับค่ายเกวันนี้ขอบคุณแทนคุณมากนะเป็นกำลังใจให้เสมอขอให้ดังๆนะประมาณนี้ครับนี่คือความน่ารักของแทนคุณครับผมขอบคุณแทนคุณมากเดี๋ยวไว้เจอกันที่ค่ายสวัสดีจ้ะโอเคสู้ๆครับผมก็สำหรับ EP แรกครับของมวย Today Reality ของเรานะครับก็ติดตามชีวิตของมวยเด็กคนนึงครับตั้งใจว่า EP แรก EP เนี้ยที่เลือกเป็นมวยเด็กเลือกเป็นแทนคุณเพราะหนึ่งอาจจะสนิทสนมกับทางค่ายแสงมรกตน้องก็มีรายการอยู่พอดีนะครับแต่อย่างจะตุยเขาก็จะสนิทสนมกับครอบครัวของแทนคุณนะครับเราก็เลยเอาคนใกล้ตัวก่อนดีกว่าเราก็เลยเลือกว่าเราจะมาตามติดชีวิตของแทนคุณแสงมรกตนะครับฉะนั้นพอผมปักธงมาว่าโอเคเราจะไปตามติดชีวิตมวยเด็กคนนึงสิ่งที่ผมอยากจะให้คนดูได้เห็นจากเทปนี้ EP นี้คืออะไรมวยเด็กเนี่ยมันเป็นกระแสอยู่ในสังคมตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคนพูดถึงมวยเด็กอย่างนั้นอย่างนี้เราทำเทปเนี่ยเพื่อมาติดตามมวยเด็กเพื่อที่จะได้เห็นครับว่าถ้าคุณพูดถึงมวยเด็กในมุมไหนยังไงคุณลองฟังเสียงจากหัวใจของเด็กที่เป็นนักมวยคนนั้นนะว่าเขาคิดยังไงเชื่อว่าวันนี้ทุกคนได้ดูมันอาจจะยังไม่ได้ครบรสมันอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับด้วยความที่มันจะเป็นเทปแรกๆที่เราถ่ายนะแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นชีวิตของนักมวยคนนึงไม่ว่าคุณจะมองในมุมไหนและคุณก็เปิดใจทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับเขานะแล้วก็เปิดใจให้กับคนในวงการมวยไทยทุกคนครับนี่คือ EP แรกของ Mode Today Reality ครับที่สำคัญที่สุดครับผมถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือคุณมีความคิดเห็นอยากจะติชมอยากจะบอกให้เราปรับปรุงอะไรครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะช่องทางของ YouTube แล้วก็รวมไปถึงช่องทาง Facebook นะครับสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจให้กันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้จากทุกคนที่เป็น MC ของ Mode Today ก็คือไปติดตามตัวนักมวยไปติดตามน้องนะครับและที่สำคัญที่สุดให้ผมนะนิดเดียวเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนี่คือสิ่งที่ทีมงานโมเดลต้องการนะครับแล้วเวลาเรามีถ่ายทอดสดอะไรเรามีกิจกรรมอะไรเราลงคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยครับนี่คือช่องมวย Today ครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย Today ครับและนี่คือมวย Today Reality ตามติดชีวิตนักมวยโน้ตมวย Today ลาไปก่อนสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com